กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเยาวชนคนเก่งนะคะและช่วงนี้นะคะเราก็มีบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะในการให้การสนับสนุนน้องๆให้กลายเป็นเยาวชนคนเก่งนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามค่ะและท่านก็รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามนะคะท่านผู้อำนวยการธงชัยโครทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการพัฒนาไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างเดียวเป็นด้านวิชาการทั้งหมดนะคะที่ได้พัฒนาเพื่อที่จะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ในด้านการศึกษาที่นักเรียนเนี่ยจะได้รับมากขึ้นนะคะค่ะรบกวนท่านผู้อำนวยการช่วยเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะครับสำหรับโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเนี่ยมีวิธีการนะครับในการดำเนินการเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งต้องเป็นความโชคดีของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับที่สำนักการศึกษาหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีนโยบายเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรทุกๆปีซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเกิดประโยชน์กับสถานศึกษาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหลังจากที่เราดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบหลักสูตรเนี่ยเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวครูผู้สอนก่อนว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีกรอบอัตรากำลังที่มีคุณครูสอนได้ตรงเอกเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่าจัดครูลงชั้นแล้วว่าครูที่จบเอกอะไรจะต้องสอนให้ตรงตามเอกเนี่ยเราก็จัดลงไปในชั้นเรียนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของหลักสูตรดูตั้งแต่วิสัยทัศน์ปรัชญาของหลักสูตรว่ามีความต้องการอย่างไรโดยก่อนที่เราจะพัฒนาหลักสูตรเรามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะสอบถามหรือให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะว่าในชุมชนหรือในบริบทของเรียนรอบๆข้างโรงเรียนวัดมกุฏเนี่ยมีความต้องการหรือมีความคาดหวังกับการเรียนการสอนของเด็กอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยการวิเคราะห์ทุกๆเรื่องนะครับแล้วมีการนำมาบูรณาการนะครับสำหรับเรื่องของการบูรณาการนะครับโรงเรียนก็มีการบูรณาการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือกรุงเทพศึกษาหรือแม้กระทั่งนโยบายในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเราเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยได้พุงตรงจุดนี้เราจะนำมาผสมผสานอยู่ในหลักสูตรทั้งหมดนะครับซึ่งนโยบายที่โรงเรียนกรุงเทพสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายอีกสิ่งหนึ่งก็คือซึ่งตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการกำกับติดตามของท่านผู้สดีตามไทยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และด้านการอ่านการเขียนครับส่วนทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยโรงเรียนนะครับมีการปรับโดยวางพื้นฐานว่าเรื่องของคณิตศาสตร์มีความจำเป็นอย่างมากเรื่องของการคิดคำนวณ นะครับเพราะนั้นโรงเรียนก็เลยหันมาฟื้นฟูในเรื่องของจินตคณิตนะครับโดยมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันจินตคณิตในทุกรายการและในช่วงภาคเช้านะครับโรงเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้เสริมให้กับคุณครูนะครับซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษาต่อไปก็คือในภาคเช้าเนี่ยจะมีการสอนจินตคณิตให้กับนักเรียนระดับป.1 ป.2 แล้วไปขยายผล3 4แล้วก็ต่อไปที่5 6นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงจุดนี้สามารถที่จะช่วยในการพัฒนาเด็กได้ระดับหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนในรายวิชานะครับความเข้มข้นนะครับเราก็มีการจัดส่งคุณครูเนี่ยเข้ารับการอบรมนะครับตามภาวะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นที่คุณครูไปขวนขวายมาเองโรงเรียนก็สนับสนุนให้ไปอบรมหรือแม้แต่ที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดให้เราก็จะส่งคุณครูเข้ารับการอบรมแล้วผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็จะมีการกำกับติดตามว่าคุณครูได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้อย่างไรและหลังจากนั้นเราก็จะมาประชุมร่วมกัน
เป็นทีมงานกับรองฝ่ายวิชาการคุณครูที่รับผิดชอบในการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาไทยมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงจุดนี้โรงเรียนมีการจัดประชุมวิเคราะห์ผลคณิตศาสตร์มีปัจจัยที่เด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เนี่ยมาจากอะไรบ้างวิทยาศาสตร์เด็กมีความบกพร่องหรือไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างเรามาวิเคราะห์ภาษาไทยการอ่านการเขียนเรามีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มดำเนินนโยบายซึ่งในปีนี้เราจะมีการสรุปกันในปลายภาคเรียนในภาคเรียนในปีการศึกษาต่อไปเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการที่เราจะกำกับติดตามในด้านของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยนะครับซึ่งตรงจุดนี้คุณครูก็มีความพร้อมและโรงเรียนก็อำนวยความสะดวกในสิ่งต่างๆที่คุณครูต้องการนะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราถือว่าผู้บริหารพร้อมครูพร้อมนักเรียนพร้อมเชื่อว่าความสำเร็จน่าจะเกิดได้นะครับผมค่ะอาจารย์นี่มีการทำงานแบบเป็นระบบมากเลยนะคะมีการดูว่านอกจากที่เราจะทำตามความคาดหวังนะคะของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนด้วยของตัวเด็กเองผู้ปกครองนะคะก็จะดูว่าเราเนี่ยมีศักยภาพอะไรบ้างก็คือในส่วนทรัพยากรที่เรามีและสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือคุณครูนะคะคุณครูเป็นคนที่สอนนักเรียนแต่โรงเรียนนี้เนี่ยเอาคุณครูมาอบรมอีกเพื่อที่คุณครูเนี่ยต้องเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆเพราะผมเชื่อว่าการถ่ายทอดที่นะมีกระบวนการมีขั้นตอนหรือคุณครูมีความสามารถเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดให้กับเด็กแล้วเด็กสามารถจะเกิดการเรียนรู้นะครับซึ่งตรงจุดนี้โรงเรียนก็พยายามสนับสนุนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเด็กเกิดความสนใจเด็กมีความตั้งใจเนี่ยไม่ยากในการที่จะพัฒนาครับเพราะนั้นมันต้องเกิดจากความร่วมมือเรียกว่าประสานความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปกครองเองสำหรับผู้ปกครองเนี่ยเรามีการประชุมผู้ปกครองแล้วก็แจ้งถึงนโยบายต่างๆว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรให้ทางผู้ปกครองได้มีการช่วยโรงเรียนอีกทางหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าผลที่จะประสบความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยมันจะมาจากทางโรงเรียนฝ่ายเดียวคงเป็นไม่ได้ผมเชื่อว่าเมื่อโรงเรียนมีความพร้อมผู้ปกครองพร้อมหรือชุมชนพร้อมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดได้ครับซึ่งตรงนี้เป็นความคาดหวังของเรียนซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรนะมุ่งหวังว่าจะต้องสำเร็จในปีเดียวแต่ผมเชื่อว่ามันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนนะครับซึ่งผลก็น่าจะเกิดในทางที่ดีนะครับแล้วอาจจะเป็นไปตามนโยบายของทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคาดหวังว่าเด็กกรุงเทพมหานครควรจะมีทักษะในเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยนะครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านเลยนะคะเพราะว่าผู้อำนวยการเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยนะคะในการที่จะเป็นผู้ที่คอยประสานงานกำกับดูแลนะคะคอยพัฒนาในทุกด้านเลยคุณครูของโรงเรียนนี้เองก็น่ารักมากเลยนะคะในส่วนที่จะใส่ใจในการที่ดูแลนักเรียนนะคะมีการได้รับกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเห็นนะคะเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไว้นะคะค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามนะคะท่านผู้อำนวยการธงชัยโคราทัศน์มากค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเยาวชนคนเก่งนะคะจากน้องๆโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามนะคะที่พี่แพรเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะคะเทคนิคในการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่แนะนำโดยท่านคุณครูนะคะหรือท่านผู้อำนวยการนะคะในการอบรมบุตรหลานของท่านนะคะให้กลายเป็นเยาวชนคนเก่งหรือถ้าหากโรงเรียนอื่นนะคะคุณครูอยากจะใช้กิจกรรมแบบนี้นะคะในการพัฒนานักเรียนก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเก่งในด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ได้
ได้แล้วนะคะยังต้องเก่งในเรื่องดนตรีศิลปะหรือว่าการแสดงนะคะให้น้องๆเนี่ยมีความสามารถทั้ง EQ แล้วก็ IQ เนี่ยควบคู่กันไปนะคะถึงจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพนะคะโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นอนาคตของชาติค่ะคุณผู้ชมและนะคะเนื้อหาสาระที่ดีๆเกี่ยวกับเยาวชนที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะยังมีอีกเพียบค่ะในรายการเยาวชนคนเก่งค่ะอย่าลืมนะคะเปิดเมโทรทีวีทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะเวลา 14:10 นถึง 15:00 นทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครแห่งนี้ค่ะกับดิฉันเหมือนแพรกุศลานุภาพค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะI'm not a